ไม่ได้ปิดบังก้องเล่าเส้นทางรัก30ปีเรื่องลูกยังไงเคลียร์กระแสลาออกวงการมาช้ากว่านี้มีสิทธิ์เสียชีวิตยันไม่ได้ปิดบังก้องสหรัฐเล่าเส้นทางรัก30ปีเรื่องลูกยังไงพร้อมเคลียร์ข่าวเมาส์จะลาออกจากวงการทำเอาสาวสาวอกหักกันทั้งประเทศเมื่อนักร้องหนุ่มหล่อตลอดการก้องสหรัฐที่วันนี้จะมาเปิดเผยถึงเส้นทางความรักกว่า30ปีพร้อมด้วยเรื่องป่วยเฉียดตายแล้วและมีข่าวมาว่าจะลาออกจากวงการทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาอาจารย์เป็นหนึ่งและธัญญาธัญญาเรศดำเนินรายการยิ่งอายุเยอะยิ่งหล่อก้องเขินเลยเนี่ยให้ตอบยังไงก็ทุกอย่างตามธรรมชาติมีออกกำลังกายผอมลงสมัยนั้นทำงานหนักหน่อยไม่ค่อยได้สนใจตอนนี้มีเวลาว่างมากขึ้นก็ออกกำลังกายเป็นประจำเสน่ห์เพิ่มขึ้นก้องทำบุญบ่อยๆครับมีความรักมา30ปีแล้วไม่เปิดตัวก้องจริงๆก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าแฟนที่เขาเห็นชีวิตที่พี่เป็นมันไม่มีอิสระไปไหนก็โดนถ่ายรูปความส่วนตัวมันหายไปเขาไม่อยากได้ชีวิตแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดใครถามมีแฟนก็บอกว่ามีแต่งงานก้องความรักมันเป็นเรื่องของความเข้าใจอยู่ด้วยกันเข้าใจกันมันก็เป็นเรื่องใหญ่สุดผมมองว่าการแต่งงานมันเป็นเพียงประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่ผมมองว่าแต่งไม่แต่งในที่สุดก็อยู่ด้วยกันคบกันมากี่ปีก้อง30กว่าปีคบกันตอนที่กำลังดังมากมากก้องจริงๆก่อนหน้านั้นอีกก่อนจะทำอัลบั้มนูโวด้วยซ้ำก่อนเข้าวงการเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นแฟนกันไปก่อนคนนี้เคยมีแฟนก้องก็ตามประสาเด็กๆมัธยมกุ๊กกิ๊กไปเรื่อยตามประสาแต่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนสับรางทันไหมก้องไม่ถึงกับสับรางผมอยู่โรงเรียนชายล้วนมาเริ่มสหตอนมัธยมปลายถึงได้เจอเพศตรงข้ามเราเรียนมาด้วยกันมันเริ่มจากเป็นเพื่อนค่อยๆเปลี่ยนสถานะมาเรื่อยๆที่ทำให้อยู่ได้ยาวเพราะมีความเข้าใจกันถอยกันคนละนิดคนละหน่อยไปในทางเดียวกันมีทะเลาะกันแรงๆบ้างไหมก้องไม่ค่อยมีครับพอเริ่มจะทะเลาะเราก็ถอยเราเงียบบ้างเขาเงียบบ้างพอในวัยโตขึ้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะทะเลาะคุยกันให้รู้เรื่องดีกว่าเวลาไปคอนเสิร์ตสาวๆเข้าหาเขามีหรือไม่ก้องเขาบอกให้ผมต้องไปถ่ายรูปด้วยซ้ำเขาบอกเขาชอบเธอเขารักเธอเขามาหาเธอเขาต้องการถ่ายรูปกับเธอต้องไปถ่ายรูปกับเขานะคนนั้นยังไม่ได้ถ่ายคนนี้ยังไม่ได้ถ่ายไม่เคยวอกแวกเลยก้องตั้งสมาธิดีๆมีบ้างแต่ก็เลี้ยวกลับเข้ามาเดี๋ยวเหนื่อยไปต่างจังหวัดมีผู้หญิงมาเคาะห้องก้องตั้งแต่นูโวมีครับเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมต้องไม่เปิดประตูเขาก็ยื่นกระดาษเข้ามาใต้ร่องประตูแสดงความจำนงเราต้องไม่รับครั้งแรกที่เห็นก็ขำจะมีหลายรูปแบบมากเราก็มองเป็นขำๆทางผู้ใหญ่ก็เตือนถ้าไม่ไหวจริงๆอย่าให้มีปัญหากับแฟนคลับหรือแฟนเพลงไม่ไหวจริงๆไปซื้อเอาจบแต่ว่าอย่ายุ่งกับแฟนคลับหรือแฟนเพลงดีที่สุดแฟนตามไปทุกครั้งก้องไม่ครับน้อยมากเราจะไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับแฟนคลับมากเกินไปเพราะเขาจะเจอเราได้ตามที่ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตมีจู่โจมเข้าช่องทางโซเชียลก้องไม่มีนะครับส่วนใหญ่เรื่องที่ผมเป็นเรื่องทั่วไปไลฟ์สไตล์หรือมีเรื่องราวที่อยากจะบอกแฟนคลับจะมีคอนเสิร์ตไม่ค่อยมีเรื่องส่วนตัวทักมาส่วนตัวก็ไม่มีช่วงวัยรุ่นเริ่มดังต้องปิดเรื่องแฟนก้องแรกก็มีช่วงนั้นสังคมยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่ดาราศิลปินนักร้องจะมีแฟนไม่ได้ถึงกับปิดไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ถึงกับเปิดโดนสั่งห้ามก้องไม่ถึงกับห้ามแต่ไม่รู้ได้ก็ดีผมก็ใช้ชีวิตปกติเวลาไปซื้ออะไรก็ไปด้วยกันเป็นคนสวีทไหมก้องสวีทครับจริงๆก็ปกติไม่ได้พิเศษอะไรวันเกิด
วันวาเลนไทน์วันปีใหม่มีบ้างเขาก็เหมือนที่มีซื้อของซื้อดอกไม้ให้บ้างมีแอบงอนไหมก้องไม่มีมันเลยวัยงอแล้ว30กว่าปีเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่คิดเป็นทั้งคู่อริเป็นหลายอย่างมีทะเลาะบอกเลิกกันบ้างไหมก้องไม่เคยถึงขั้นนั้นเข้าใจกันความรักสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจเขาคือพาร์ทหนึ่งของชีวิตคิดอยากมีลูกไหมก้องไม่เคยมีความคิดอยากจะมีเลยพี่ว่าการมีลูกถ้าเขาจะมาความอยากมันคงปิ๊งขึ้นมาเองตอนนั้นเป็นเรื่องวาระโอกาสและเวลาต่างๆแต่ถ้ามันยังไม่มีความรู้สึกอยากแปลว่าเขายังไม่มาพอเห็นเพื่อนๆมีชีวิตเปลี่ยนไปเยอะแบบไม่หนุกเลยว่ากำลังเฮฮาเล่นดนตรีกันอยู่กันถึงดึกพอมีลูกก็รีบกลับมันโดนจำกัดหลายๆอย่างคนมีลูกเหนื่อยโน่นนี่แฟนพี่ก็ด้วยป่วยเฉียดตายก้องเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับอักเสบลามไปถึงตับวันนั้นกำลังถ่ายรายการนั่นลิ้นปี่จุกก็ขอพักแต่ไม่ดีขึ้นมันแย่ลงก็ไปหาหมอก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนต้องย้ายโรงพยาบาลมาหมอวิเคราะห์ก็พบเรื่องใหญ่เลยก็แอดมิดตอนนั้นเลยไม่ต้องผ่าตัดเข้าการรักษาของหมอหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้ 5-6 ชั่วโมงมีสิทธิ์เสียชีวิตก่อนหน้านั้นไม่มีอาการอะไรเลยแอดมิดอยู่7วันทานอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้ำป่วยหนักชีวิตเปลี่ยนไหมก้องหมอจะมีข้อแนะนำข้อห้ามก็พยายามทำตามหมอครั้งนั้นแอดมิดโรงพยาบาลนานที่สุดในชีวิตก่อนหน้านี้บ่นอยากอำลาวงการบันเทิงสักพักหนึ่งก้องมันเริ่มมาจากตอนนั้นมันเหนื่อยมากกลางวันถ่ายละครซ้อนกันกลางคืนมีคอนเสิร์ตพอมันติดกันรู้สึกว่าไม่ค่อยคุยกับใครถามคำตอบคำสมองไม่ไหวพอเป็นอย่างนี้มา10ปีเรารู้สึกว่าต้องหยุดอะไรบ้างพักอะไรบ้างชีวิตมีแต่งานมันต้องลดทอนลงต้องมีชีวิตให้ตัวเราเองให้แม่ให้เพื่อนบ้างก็ค่อยๆลดละครไปบ้างตอนแรกตั้งใจลดงานละครลงแต่งานดนตรีผมไม่ได้หยุดเพราะไม่ได้หนักหนาอะไรโชว์หนึ่งก็แค่ชั่วโมงนิดหน่อยเรารักที่จะเล่นด้วยละครนัดเช้าเลิกดึกจากนี้รับละครน้อยลงสุขภาพด้วยเวลาด้วยชีวิตเราด้วยไม่ถึงกับรีไทร์ลดอันไหนที่มันหนักเกินไป